บ้านเคิร์กโรลลิงได้บุตรหล่อเหลาเลือกแก้วหน้ามาเป็นแม่ของลูกเมื่อย้อนกลับไปในปี2536ถ้าให้พูดถึงพระเอกวัยรุ่นชื่อดังจะต้องมีชื่อของหนุ่มเคิร์กโรลลิงพระเอกที่แจ้งเกิดจากละครเรื่องแรกอย่างหวานมันฉันคือเธอคู่ขวัญกับนางเอกสาวต่ายสายทานนิยมการละครที่ทำให้หนุ่มเคิร์กดังเพียงชั่วข้ามคืนเปลี่ยนชีวิตของเคิร์กจากเด็กกระโปโลมาเป็นนักแสดงที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นในยุคนั้นมาวันนี้เด็กรุ่นใหม่อาจจะสงสัยว่าใครคือเคิร์กโรลลิงแต่สำหรับอีกหลายคนเชื่อว่ายังต้องจำพระเอกลูกครึ่งหน้าหวานคนนี้ได้วันนี้ทางทีมข่าวนั้นจะพาแฟนๆที่ยังนึกถึงผู้ชายคนนี้ไปย้อนวันวานกับซุปตาคนดังไปอัปเดตถึงชีวิตหลังจากที่ห่างหายไปจากหน้าจอนานกว่า20ปีทำงานในวงการนานแค่ไหนเจ้าตัวเผยว่าเข้าวงการอายุ19จนอายุ28ก็เกือบ10ปีครับถามว่าผลงานเรื่องสุดท้ายก่อนออกจากวงการคือเรื่องอะไรเคิร์กได้ตอบว่าเรื่องโทนครับเล่นกับพี่เมฆวินัยไกรบุตรและพี่ลูกเกดเมธินีแต่ละครที่ทำให้กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งจากบทอีตำในเรื่องไม้แปลกป่าของแม่ก้อยทาริกาครับในช่วงที่ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการเป็นเพราะอะไรเคิร์กได้ตอบว่าคุณพ่อพี่ไม่สบายมันเลือกไม่ยากเลยมี2ทางให้เลือกว่าระหว่างเลือกชีวิตของเราคนเดียวกับชีวิตของคนหมู่มากเคิร์กเลือกบริษัทของคุณพ่อทำธุรกิจของที่บ้านนั่นก็คือทำเครื่องเทศครับเลือกมาดูแลตอบแทนพระคุณพ่อแม่ภายในบ้านมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่หลายคนมองว่าในอายุช่วงนั้นถ้าเคิร์กยังทำงานในวงการต่อโดยไม่หยุดมันอาจจะทำให้มีตังเก็บสะสมเยอะแต่มันเป็นไปไม่ได้เคิร์กเชื่อมั่นว่าถ้าคนพุทร้อยคนก็ต้องเลือกที่จะทำแบบนี้เหมือนกันแต่ในระหว่างที่หยุดงานมาดูแลคุณพ่อก็ยังมีงานติดต่อมาบ้างเป็นงานโชว์ตัวแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่พอปฏิเสธไปเรื่อยๆทุกอย่างก็ค่อยๆเงียบไปถามต่ออีกว่าชีวิตครอบครัวตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเคิร์กได้ตอบว่าตอนนี้เคิร์กมีครอบครัวแล้วครับคบกับคุณออยมา14ปีแล้วครับมีลูกชายด้วยกัน1คนชื่อน้องคินคินสรภพโรลลิงกับคุณออยก่อนจะมาคบกันเรารู้จักกันแบบพี่น้องมากกว่าช่วงนั้นเขามีปัญหาเรื่องความรักแล้วออกนอกลู่นอกทางทำประชดชีวิตเคิร์กเลยจะโทรไปด่าไปสอนเขาว่าเสร็จก็วางหูอ้อยก็งงว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเป็นอย่างนี้อยู่นานเหมือนกันประมาณ1ปีแล้วค่อยตัดสินใจเป็นแฟนกันแล้วอะไรที่ทำให้อ้อยตกลงคบกับเคิร์กอ้อยตอบว่าคุณเคิร์กเป็นคนที่ชีวิตมีระเบียบมีแบบแผนวางแผนไว้ตลอดเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเป็นคนปากร้ายใจดีใส่ใจในรายละเอียดต่างๆแล้วอ้อยเป็นคนไม่มีระเบียบก็เลยรู้สึกว่าชอบอะไรในตัวผู้ชายคนนี้แล้วอยู่กับผู้ชายคนนี้เรารู้สึกสบายไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายเขารับได้ที่ออยเป็นออยอยู่ด้วยกันก็แฮปปี้อยู่ด้วยกันทุกวันไม่ได้รู้สึกว่ารักเขาน้อยลงมีแต่แบบรักมากขึ้นพอมีลูกแล้วชีวิตเป็นอย่างไรเคิร์กได้ตอบว่าเราพยายามกันอยู่ปีกว่าตั้งแต่ตกลงกันว่าจะมีออยก็เริ่มไปหาหมอขนาดไปฮ่องกงขอลูกเลยนะก็ยังไม่มาจนเคิร์กไปขอกับคุณพ่อบุญธรรมที่เคิร์กนับถือท่านเป็นคนปฏิบัติถือศีลว่าอยากมีลูกนะขอให้มีลูกนะแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มา